เปิดขุมทรัพย์ก๊อตจักรพันธ์จบไม่สวยลาขาดค่ายเก่าเรียกได้ว่าเป็นตำนานเฉพาะลูกทุ่งชายที่หลายคนรักและรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับก๊อตจักรพันธ์คอนบุรีธีรโชตที่มีฉายาว่าเจ้าชายลูกทุ่งปัจจุบันอายุ54ปีเคยอยู่สังกัดค่าย GMM Grammy ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2533ถึง2537ต่อมาเป็น Grammy Gold ในปีพุทธศักราช2538ถึง2564และเป็นศิลปินอิสระปีพุทธศักราช2565จนถึงปัจจุบันและก่อนหน้านี้ทางด้านก๊อตจักรพันธ์เพิ่งได้ปั้นศิลปินลูกทุ่งหน้าใหม่อย่างวงนิวคันทรีที่เพิ่งปล่อยซิงเกิลแรกอย่าง Standby หล่อออกมาก็ฮิตติดลมบนไปเลยกับท่อนโดนัทยังมีรูแล้วเมื่อไหร่ยูจะมีใจล่าสุดทางด้านก๊อตจักรพันธ์ประกาศตัดขาดโดยได้โพสต์ข้อความเอาไว้ว่าโปรเจกต์นิวคันทรีผมสู้มา3ปีนะครับผมทำให้ทุกอย่างตั้งแต่ดนตรีโน้ต